ถี่รถเล่นกับเขาเอารถเขาเล่นที่นั่นมาเนี่ยสงสัยต้องฝากให้นะลูกเดี๋ยวมันโตแล้วลำบากเดี๋ยวอาจารย์นะครับเพราะว่าสายที่วิทย์เดี๋ยวคืนนี้มานอนอีกครับอาจารย์ผมลูกอาจารย์เรียกผมได ออ่ะเนี่ยเห็นละมอไซค์ขับมาจอดข้างที่แกมาจอดไว้พอดีอันนี้มุดเข้ามาข้างหลังมาเข้ารถหนังเข้าข้างหลังครับอ่ะเห็นละปีนเข้ามาแล้วอึ๊บโอเคไม่ได้สะทกสะท้านว่ายากเลยประมาณเนี้ยครับเดินเข้ามาส่องของเดี๋ยวมันจะเดินเข้ามาถึงหน้ารถเนี่ยพี่สักครู่สำรวจนะฮะมองก่อนทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยไอ้กระบะเนี่ยมีเครื่องมือช่างผมอยู่คือไปทำงานกันมาครับแล้วก็แบบเผลอเลยนะฮะไม่ได้เก็บก็เอาใส่ไว้ผ้าปิดไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอะไรเงี้ยตรงนั้นมีปลั๊กพ่วงประมาณ40 เมตรนะครับเส้นเนี้ยผมเอาไว้พ่วงสายเวลาไปทำงานไว้หน้างานที่หยิบไปเลยเนาะเนี่ยกำลังเอื้อมเอื้อบเดี๋ยวนะติดแขนมาแล้วชึบไปแล้วครับหนักไหมครับเนี่ยเดินย่อยก็ประมาณนี้ปีนเข้ารถเข้าเลยใช่ครับประมาณนี้จุดนี้นะครับเรามาดูกันเนาะดูครับทุกอย่างบางอย่างมันก็เรามองว่าไม่มีมูลค่าแต่เข้ามาสำรวจนะฮะเดี๋ยวเดินไปหน้ารถจะมีสายไฟที่มีมูลค่าตรงนี้กับเศษสายไฟครับที่ตัดมาจากโรงงานเนี่ยประมาณ60-70 กิโลครับเส้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคือเมนไฟครับเบอร์50เบอร์70อ่ะเริ่มลงมือแล้วครับสายไฟม้วนแรกครับเส้นนี้เครื่องมือหากินผมเลยมอเตอร์เก่านี่ตรงนี้ครับสายไฟรู้ละตรงนี้ครับขุมทรัพย์เลยผมเอาผ้าใบปิดไว้เปิดเลยใช่ปึ๊บกองนั่นนะครับกองเริ่มเลยเอาทีละนิดครับมันจะมีเส้นที่ตัดเป็นเศษๆขดไว้อันนี้เอาง่ายนี่ครับนี่ก็4-5 โลแล้วครับเนี่ยอยู่หรือเปล่าดึงออกมาหมดเลยเนี่ยครับยังมีอีกเยอะครับมันเป็นม้วนใหญ่ครับอันไหนหยิบง่ายเอาไปละอันไหนคือตอนเนี้ยสองคนนะครับคนอีกคนนึงอยู่ข้างนอกที่ตูดมีที่กระเป๋าท้ายมันเห็นไหมครีมตัดลวดคือมืออาชีพนะพกเครื่องมือนะที่มันยุ่งยากอยู่นี่คือมันใหญ่ม้วนใหญ่ฮะผมอยากให้เห็นตอนที่มันเล่นมันมีภาพที่อยู่ในไลน์นะที่ว่าอุ้มม้วนใหญ่ๆกลางคืนครับมันน่าแหน่ๆฮะยกอุ้มไปเลยเอาสายไปรวมๆแล้วก็หยิบมีเศษเหล็กผมด้วยนะเหล็กผมตัดเรียกเดี๋ยวมีคนวิ่งมาพี่ก็ดูนะวิ่งมาวิ่งเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งไปแล้วมั้งวิ่งมาแล้วหนึ่งคนวิ่งมาช่วยคนเนี่ยตอนนี้มุมเนี้ยโอเคพี่ได้รู้ว่านี่คือสองคน
คือฝนนะอึ๊บเห็นคนวิ่งมาไหมนั่นเดินมาหลายคนใช่ครับแต่คนที่จอดมอเตอร์ไซค์รออยู่ปฏิบัติการลงมือเนี่ยข้างในในบ้านเนี่ยคนเดียวอะไรของคุณเอามาแล้วคือของด้วยเห็นแล้วเดี๋ยวเห็นคนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยหนึ่งเดินมาแล้วครับหนึ่งสองคนครับนี่ขยายไหมตัวนี้เลยเนาะได้ขยายเพิ่มตัวใหญ่เลยมุมเดียวรู้แล้วคนเดิมเลยคนเดิมครับชุดเดิมด้วยซ้ำไปลองอยู่กูจะเอาหมดนี้แหละตอนนี้มาเหมือนรู้กองไงไม่รู้ใช่ครับมาคือ มุ่งมาตรงนี้เลยครับใช่ครับที่กองเดิมตอนนี้มันมีปั๊มตัวหนึ่งแล้วที่มันวางไว้เมื่อตอนกลางวันตอนเย็นนะครับมีปั๊มตัวหนึ่งจับออกกล่องอะไรไม่แน่ใจนี่ถังน้ำผมพยายามทำคือคลุมไว้นะครับไม่ได้แบบล่อตานะใช้ผ้าใบคลุมไว้อันนี้ปั๊มตัวนึงเห็นไหมฮะปั๊มฮิวปั๊มเก่าฮิวไปแล้วใช่ครับหนึ่งตัวโยนไปละพี่คิดดูครับหนักครับไม่ใช่ไม่หนักดูดิยกไม่ขึ้นใช่ครับเยอะโอ้ม้วนใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยม้วนใหญ่ครับโอ้โหเอาทีเดียวเลยเนาะคูณ180 บาทครับรวมฉนวนนะดูฮะดูโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะครับเนี่ยโอ้โหเมื่อเย็นเราไปแล้วหน่อยหนึ่งแล้วนะนี่ครับอุ้มแล้วครับโอ้โหไม่ใช่เบาๆครับหนักครับโอ้โหมันยกแล้วมันถอนมาพี่ก็ดูแล้วว่ามันหนักแค่ไหนไปแล้วครับเรียบร้อยหนึ่งจุดอ๋อที่เขามามองดูเนาะใช่ครับในนี้ก็คือจะมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแยกแล้วก็มีปลั๊กไฟแล้วก็มีน่าจะอะไรบางอย่างเลยครับอ๋อทางอย่างนั้นเลยพี่ทางรวดเนาะอ๋อคือเป็นลวดหนามอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วเขากดลงใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วก็ส่งข้ามกันไปในนี้เนาะใช่ครับใช่ส่งข้ามในนี้ไม่ยากเลยพี่พอเข้ามาแล้วเขาเดินมาทางไหนครับก็เดินพี่พระเดินก็ประมาณนี้แหละอ๋อเดินเข้ามาใต้ถุนบ้านเราเลยเนาะก็เป้าหมายก็คือต้องเข้าไปคุมอยู่นะจุดนี้เลยอ๋อก็คือมานั่งรื้อตรงนี้ครับใช่ครับเหล็กที่เรียกว่าอะไรของมันเหล็กฉากอะนะเหล็กแบบผูกเหล็กงานก่อสร้างอะก็เอาอะพี่ครับคนร้ายก่อเหตุเมื่อวันที่เท่าไหร่พี่เมื่อวันที่17ครับผมช่วงเย็นรอบนึงแล้วก็มาเหมือนมาเข้ามารอบนึงแล้วก็รอบที่2ก็เข้ามาเอาอีกตอนช่วงเที่ยงคืน5 ทุ่มเที่ยงคืนประมาณเนี้ยครับคนร้ายได้อะไรไปบ้างครับมีสายไฟนะครับผมเป็นผู้รับเหมานะฮะก็จะมีสายไฟที่เหลือเศษจากงานของลูกค้าเนี่ยประมาณ60-70 กิโลซึ่งเป็นสายไฟเมนเบอร์ใหญ่เบอร์50เบอร์70มีมูลค่าครับก็จะเก็บไว้ขายปลายปีเพื่อเอามาเลี้ยงทีมงานอะไรประมาณเนี้ยครับผมมูลค่าประมาณเท่าไหร่พี่ของที่หายไปมีสายไฟมีแยกไฟฟ้ามีปลั๊กพ่วงยาวๆของผู้รับเหมาเนี่ยเส้น40-30 เมตรเนี่ยผมตีมูลค่าอยู่ประมาณ 20,000 บาทอะไรประมาณนั้นนะครับพฤติกรรมคนร้ายนี่มายังไงพี่เห็นจากกล้องครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์มา2คนคนนึงจอดอยู่ปากทางแล้วก็มีคนลงมือเนี่ยเข้ามาคนเดียวฮะตอนเย็นเนี่ยเข้ามาคนเดียวเหมือนกันตอนเที่ยงคืนก็เข้ามาในบ้านเนี่ยคนเดียวแล้วก็อีกคนนึงรอรับของอยู่อีกด้านนึงประมาณนั้นครับผมของไปง่ายๆครับคือกังวลมากก็คือสามารถคนร้ายสามารถเข้ามาอีกได้โดยที่ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนนะครับตอนนี้ที่กังวลอยู่อันนี้เห็นโพสต์พี่โพสต์ฝากถึงคนที่เห็นหรือว่าคนที่รู้เบาะแสอย่างเงี้ยพี่ที่เวลาตั้งรางวัลเราจับพี่โพสต์อะไรไหมบ้างครับผมโพสต์ว่าหาก
นําจับนะครับแจ้งข้อมูลให้กับพี่สายตรวจพี่สายสืบเนี่ยแล้วจับคนร้ายได้เนี่ยผมให้ไว้คนละมือคนละ 5,000 นะครับก็คือถ้าจับได้ทั้ง2คนผมให้10,000เลยครับผมก็รู้สึกว่ามันจะเป็นภัยต่อคนอื่นๆด้วยในซอยนี้นะครับคือเราก็ไม่อยากให้ไปก่อเหตุนี้อีกหรอใช่ครับพี่เพราะว่าผมไม่เคยถูกลักทรัพย์สักทีครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกเสียดายทรัพย์สินที่หายไปครับเพราะทรัพย์สินนี่เป็นเครื่องมือทำมาหากินเราเนาะถูกต้องครับพวกปลั๊กพ่วงแยกไฟฟ้านี่พวกนี้ผมต้องใช้ครับเหล็กที่เป็นเหล็กผูกแบบงานก่อสร้างก็ยังเอาไปอ่ะคือถ้าไปชั่งกิโลผมมองว่าประมาณสัก10-20-30 บาทประมาณเนี้ยมันก็ยังเอาอ่ะนั่นหมายความว่าของที่มองเห็นในบ้านอยู่เนี่ยแม้จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมันก็คงคิดว่ามันจะต้องมาเอาอีกครับแค่นั้นเองที่ผมกังวลครับผมโอ้คือเครื่องมือเราก็ไว้ตรงนั้นใช่ไหมพี่ส่วนใหญ่เนาะก็คือเครื่องมือที่เป็นแบบมีมูลค่าทุกสิ่งอย่างมันเอาอ่ะยกตัวอย่างอะไรอีกมีอะไรอีกใครในงานต่อไปของเราครับมาเนี่ยก็เดี๋ยวก็ผมก็กังวลนะครับว่ามันจะต้องเข้ามาเอาอีกเพราะว่าโน้ตแล้วก็กล้องตัวนี้เนี่ยอ๋อคืออุปกรณ์ของเรารับเหมาอยู่นี่หมดเลยนะปลั๊กพ่วงอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยใช่ไหมนะใช่คือไปชั่งกิโลนี่ก็คือ5 บาทอะ10 บาทเลยเนาะเออเนี่ยก็เอาก็เลยแบบไม่รู้จะยังไงผมไม่รู้จักผมไม่ใช่คนพื้นที่อ๋อลกครับยอมรับว่าวัสดุจากงานผมครับ